ของเราควายงัว เขาเอาไปเลี้ยงในป่าเอาควายไปเลี้ยงในป่าเอาวัวไปเลี้ยงในป่าแล้วมันก็ไปคลอดลูกออกลูกในป่ามันเอาลูกกลับมาบ้านไม่ได้มันทำยังไงที่จะไม่ให้สัตว์กินลูกมันมันก็มีธรรมชาติเหมือนกันนะจะว่าควายงัวมันโง่มันก็รู้เรื่องเอาชีวิตลูกมันรอดได้มันไปฝากแม่ธรณีไว้มันเอาลูกไปซ่อนไว้ในป่าพอคลอดเนี่ยมันก็ไปคลอดนี่แต่ต้องไม่มีใครเห็นมันก็ไปฝากแม่ธรณีเจ้าที่ไว้นั่นมันก็กลับมากับเจ้าของเจ้าของก็หาไม่เจอถ้ามันฝากไว้แล้วนี่หาไม่เจอจะไปหาลูกควายลูกงัวตัวนั้นหาไม่เจอเพราะแม่มันซ่อนไว้แล้วก็ไล่กลับไล่แม่กลับ มันก็ห่วงลูกมันนะแต่รู้ว่าลูกมันมาไม่ได้เพราะลูกมันอ่อนมันฝากแม่ธรณีไว้ฝากแม่ธรณีหรือฝากเจ้าที่ไว้เนี่ยเจ้าป่ามันก็กลับบ้านมาอยู่ในคอกมันก็ห่วงลูกมันพนมมันคันทั้งคืนมันอยากจะเอานมไปให้ลูกมากินแต่ว่ามันไม่สามารถจะเอามาได้พอรุ่งเช้าพอเปิดคอกปุ๊บมันวิ่งเลยมันวิ่งไม่ขวางใครเลยแหละไปหาลูกมันก่อนเลยกลัวลูกมันตายลูกไม่เป็นไรเลยเอาลูกกลับได้ไม่มีใครทำอะไรอันตรายได้เลยหัวใจแม่นะดูสิมันจะว่าเป็นงัวเป็นควายมันก็ซ่อนลูกมันไว้เพื่อให้ชีวิตรอดลูกชายมันเอานมมาให้กินได้มันวิ่งเลยมันวิ่งไม่ขวางใครเลยแหละไปหาลูกมันก่อนเลยกลัวลูกมันตายพญานกคุ้มสมัยพุทธดอนก่อนพุทธเจ้าสร้างบารมีเป็นสัตว์ก็ไม่กินสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ก็ จะมีแต่เมตตาเป็นนกคุ้มเมืองนอกนกคุ้มอินเดียในตัวเท่าแม่ไก่อาตมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วมันนึกแหมพระไตรปิฎกนี่เขียนโม้จังเลยนะเขียนโม้โม้ก็โม้นะหรือเอพญานกคุ้มตัวเท่าแม่ไก่ใหญ่จังเลยตัวเท่าดุมเกรียนเท่าแม่ไก่นกคุ้มมาเราตัวนิดเดียวเท่านกกระจอกนกกระจาบอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็เชื่อว่าคนสมัยก่อนเนี่ยไม่หลอกแล้ว2,000กว่าปีเนี่ยคิดว่านกมันคงใหญ่กว่าสมัยนี้ก็เลยเชื่อตรงนั้นแต่พอไปที่อินเดียเมื่อสมัยก่อนที่ไปอินเดียก็ไปเดินที่เดลลีคนแขกมันเอานกมาขายตัวเบลเลอร์หรือเท่าแม่ไก่เลยถามมันนกอะไรบอกนกคุ้มอ๋อเจอแล้วเนาะเราอ่านพระไตรปิฎกมาเจอว่าของจริงวันนี้นกคุ้มแขกมันตัวใหญ่จังเลยตัวเท่าแม่ไก่เลยโยมเลยเชื่อเราโอ้พระไตรปิฎกไม่ได้หลอกเราหรอกไอ้เรามันไม่มันรู้จักตนกคุ้มไทยเท่านั้นตัวเล็กนิดเดียวนึกเอ๊จะเอามาไงได้อยากจะเอานกคุ้มแขกมาบ้านเราเขาก็ไม่ให้เอามาก็เลยเราขี้เกียจคิดขี้เกียจเอาแต่ความรู้สึกว่าเราเห็นของจริงแล้วกันเอากลับมาว่าเนี่ยเราเห็นนกคุ้มตัวใหญ่ทำเป็นไก่จริงๆมีจริงเขาก็ขายแต่เราไม่มีปัญญาเอามาก็ เรื่องที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็พุทธเจ้าก็เล่าให้อานนท์ฟังพระอานนท์เสด็จพุทธเจ้าเสด็จไปชายป่าไปข้ามป่านั้นพอข้ามป่านั้นปุ๊บก็เกิดไฟป่าไฟป่านิยมคงจะเห็นหนัง
หนังฝรั่งใช่ไหมหนังอเมริกาหนังออสเตรเลียที่มันถ่ายโทรทัศน์น่ะมันเผาคนเลยนะหนีไม่ทันเลยจะหนีทันก็เครื่องบินเท่านั้นแหละถ้าเครื่องบินจอดก็หนีไม่ทันนะรถยังหนีไม่ทันนะไฟเนี่ยมันไหม้หมดเลยไฟป่านี่ร้ายแรงมากไฟป่าอินเดียก็ร้ายแรงเมื่อไฟป่ามาเนี่ยมันไม่ปราณีหมดสัตว์เล็กสัตว์น้อยนี่ตายหมดที่กำลังลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยปีกยังไม่แข็งเนี่ยตายเรียบหมดก็พญาพุทธเจ้าเราก็เกิดเป็นนกคุ้มนกคุ้มอย่างที่ว่าตัวใหญ่เนี่ยแหละพญานกคุ้มนกคุ้มแขกก็มีสองอย่างนกคุ้มตัวเล็กก็มีนกคุ้มตัวใหญ่ก็มีเหมือนกับผึ้งอ่ะผึ้งมันมีผึ้งตัวเล็กแล้วในหลังผึ้งนั้นมีผึ้งแม่ล่าเขาเรียกแม่ล่าอะไรพญาแม่พญาผึ้งไอ้พญาผึ้งนั้นไว้ออกลูกอย่างเดียวไอ้ตัวผึ้งบริวารนั้นตัวเล็กคอยหาอาหารทั้งที่มันพันเดียวกันเนี่ยมันจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กไอ้นกคุ้มนี่มันก็นกคุ้มแม่ล่านกคุ้มตัวใหญ่เสร็จแล้วก็พุทธเจ้าบอกว่าพอพุทธเจ้าไปถึงตรงนั้นปุ๊บไฟป่าไหม้มาโหมมาพระนนท์บอกพระองค์หนีเถอะไฟนี่มันร้ายนะพระองค์ไหม้ไม่เหลือเลยเดี๋ยวถึงเราก็คงจะหมดบอกพระพุทธเจ้าไฟไม่ไหม้หรอกพระอนุนไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไฟก็ดับเองเดี๋ยวไฟมาถึงเราก็ดับเองพระอนุนก็ยืนอยู่พระพุทธเจ้ากับพระภิกษุทั้งหลายไฟลุกโถมมาเลยพอมาถึงตรงนั้นดับปุ๊บเลยดับสนิทเลยพระอนุนบอกโอ้อัศจรรย์พระองค์ดับไฟได้ยังไงบุคคลธรรมดานี่ทำไม่ได้แต่พระองค์อัศจรรย์เหลือเกินดับไฟได้บอกอนนท์พุทธเจ้านะอัศจรรย์เพราะชาตินี้มีบารมีสมบูรณ์จึงทำอะไรสำเร็จไม่อัศจรรย์เท่ากับอดีตชาติอดีตชาติเนี่ยเราเป็นแค่พญานกคุ้มเนี่ยนกคุ้มตัวเล็กๆที่ยังบินไม่ได้ยังดับไฟป่าได้บอกที่ตรงนี้เมื่ออดีตที่แล้วมาเนี่ยเราเคยเกิดเป็นพญานกคุ้มไฟป่ามาเนี่ยเราก็กลัวตายมันกระทานบันไหวไม่ได้เราทำไงดีไอ้ความที่กลัวตายแต่เรากลับคิดถึงญาติเราคิดถึงญาติวันเนี้ยพวกนกทั้งหลายที่กำลังอ่อนๆเดี๋ยวนี้ต้องตายหมดเลยป่านี้สัตว์เลื้อยคลานเล็กๆน้อยๆที่บินไม่ได้หนีไม่ได้เนี่ยตายกันมากมายมหาศาลแล้วเกิดสงสารตัวเราด้วยสงสารญาติเราด้วยที่สัตว์ทั้งหลายเราก็ทำไงเราก็อธิษฐานเลยแม่ก็ไปหากินแม่ก็ไปแล้วพ่อก็ไปช่วยอะไรไม่ได้เราก็อธิษฐานแล้วบอกดูก่อนฝ่ายทั้งหลายเราเนี่ยเป็นเด็กเกินไปขาก็วิ่งไม่ได้ยกแล้วก็วิ่งไม่ได้ปีกขยับแล้วก็บินไม่ได้เราเนี่ยเกิดมาในชาติเนี่ยไม่คิดจะเบียดเบียนใครเลยขอให้ไฟเนี่ยจงสงสารพวกญาติข้าพเจ้าที่วิ่งไม่ได้บินไม่ได้เถอะขอให้ดับเถอะเพื่อได้มีชีวิตในทำความดีต่อไปขอให้ไฟจงดับด้วยสัจจะบารมีที่ข้าพเจ้าเนี่ยไม่คิดเบียดเบียนใครแล้วก็สร้างบารมีขอให้ญาติของข้าพเจ้าเนี่ยพ้นจากไฟพออธิษฐานงั้นปุ๊บไฟดับพึบเลยเหมือนกับที่พุทธเจ้ามายืนอยู่ตรงนั้นเลยบอกนี่เราไม่อัศจรรย์หรอกชาตินี้ชาติที่เราเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานเป็นนกคุ้มอย่างอธิษฐานดับไฟได้ก็ช่วยญาติรอดตายหมดเลยสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ที่ไม่มีปีกบินลูกเด็กแดงเพราะพญานกคุ้มต่างๆก็เยอะแยะรอดตายเพราะสัจจะอันนี้ที่คิดถึงญาติห่วงญาติไม่เห็นแก่ตัวคนจะช่วยคนอื่นเนี่ยต้องที่จะมีบารมีต้องไม่เห็นแก่ตัวเองต้องเสียสละชีวิตเพื่อคนอื่น
แล้วก็อยู่ได้กับหนึ่งไฟพอมาถึงตรงนี้จะดับทุกปีจะดับจะมีสัจจะอยู่ได้กับหนึ่งสัจจะนี้ยังสวดเอาไว้เป็นคาถาดับไฟได้เกจิต่างๆก็เลยเอามาเขียนเป็นยันพญานกคุ้มเอาไปสมัยก่อนเขาไว้ดับไฟเวลาตะของไม่อยู่ก็เอาเป็นถังดับเพลิงเป็นเคมีดับเพลิงพอบ้านไหนมียันนกคุ้มไม่บ้านอื่นพอมาถึงตรงนั้นทำไมไฟไม่ขึ้นอ๋อมียันพญานกคุ้มเองจึงไฟไม่ไหม้เพราะเป็นสัจธรรมเอาไปสวดเอาไปท่องกับการไฟได้เหมือนกับที่ว่าควายและงัวนะมันเอาลูกไปฝากไปในป่าได้เสือก็ไม่กินเพราะมองไม่เห็นแต่นั้นเรียกว่าสัจธรรมธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็เอาธรรมชาติเนี่ยมาตรัสรู้เอาธรรมชาติเนี่ยมาสอนการทำสมาธิเนี่ยเราก็ต้องการให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปสู่ธรรมชาติเพราะเราเนี่ยผิดธรรมชาติเราไปเห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสไปเห็นธรรมชาติรูปเห็นธรรมชาติเสียงเห็นธรรมชาติกลิ่นเห็นธรรมชาติรสเห็นธรรมชาติสัมผัสคิดนึกเราก็เก็บธรรมชาติเอาไว้ในหัวใจเราเต็มหมดเลยไอ้นั่นสวยไอ้นี่รวยไอ้นั่นดีงั้นงี้ไอ้นั่นหอมไอ้นี่เหม็นเราก็มาคิดปรุงแต่งจนใจของเราล้นเลยสมองเรานี่ล้นเลยก็เลยเอาธรรมชาติมาคิดจนปวดใจวุ่นวายใจแต่นี่เมื่อเราเป็นอย่างนั้นแล้วพุทธเจ้าท่านก็เลยจบธรรมชาติพุทธเจ้าค้นหาจบธรรมชาติจบธรรมชาติคือเห็นจิตเป็นธรรมชาติพอพุทธเจ้าเห็นจิตเป็นธรรมชาติว่าไม่มีอะไรว่างจิตนี่ว่างไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่หลงไม่มีรักไม่ชังพุทธเจ้าเห็นจิตเนี่ยว่างเห็นธรรมชาติคือว่างแล้วก็เลยเอาจิตเป็นธรรมชาติที่ว่างเนี่ยเอามาเป็นธรรมะพอจิตของท่านเป็นธรรมชาติดินน้ำไฟลมเป็นธรรมชาติแล้วพระองค์ก็เป็นธรรมชาติของจิตของท่านแล้วคือนิพพานท่านก็เอาธรรมชาติตัวนี้มาสอนให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติตามเช่นดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูลมหายใจเนี่ยเข้าไปหาจิตตัวเองเนี่ยเพื่อเข้าไปหาธรรมชาติแล้วจึงจะเข้าใจธรรมชาติจึงจะสำเร็จจึงจะดับทุกข์ได้จึงจะถึงธรรมะได้จึงเรียนรู้จากธรรมชาติธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยได้มาจากธรรมชาติคือความว่างของจิตก็คือพิจารณาเห็นกายคนเราเป็นธรรมชาตินี่เองอย่างที่เราสรุปสุดท้ายแล้วว่าพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าไม่ใช่เราเนี่ยมาจากดินน้ำไปลมเนี่ยถ้าเราคิดได้เห็นได้เข้าใจลึกซึ้งได้เป็นธรรมชาติก็สำเร็จเลยความทุกข์ใจก็หมดไปฉะนั้นที่ว่าการปฏิบัติก็เพื่อค้นหาธรรมชาติในตัวเราพบนั่นเองไม่ได้มีเรื่องอื่นมากไปกว่านี้เลยแต่เราไปสะสมธรรมชาติมาไว้มากก็เลยเอามาปรุงแต่งเป็นเรื่องประหลาดมาเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็เลยกลายว่าไม่สามารถจะละตัวปรุงแต่งนี้ได้ก็เลยเรื่องหัวใจของเราก็เลยต้องใช้เวลานานหน่อยเวลาปฏิบัตินานหน่อยจึงจะขัดเกลาเอาธรรมชาติจิตที่มันไม่ดีนี้ออกไปก็คือว่าการปฏิบัตินี่ก็คือง่ายๆก็คือพระองค์จับธรรมชาติเริ่มต้นได้นั่นเองเห็นดูลมหายใจเนี่ยเอาธรรมชาติมาปฏิบัติเอาธรรมชาติมาปฏิบัติดูลมหายใจดูผมขนเล็บฟันหนังก็เอาธรรมชาติมาปฏิบัติดูดินน้ำไปลมก็ธรรมชาติมาปฏิบัติเพราะจิตของเราเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่มีตัวตนอยู่แล้วทุกวันนี้ที่มีปัญหาทุกวันนี้เราฝืนธรรมชาติ
เราแก่เราก็ฝืนเราเจ็บเราก็ฝืนเราฝืนธรรมชาติเราไม่อยากเจ็บไม่อยากแก่ไม่อยากตายอยากจะอยู่อย่างนี้มันคงเราก็ฝืนกันอยู่เนี่ยมันจึงได้เกิดผิดธรรมชาติบางคนผิดธรรมชาติไงโยมจมูกดีๆไงนะจมูกดีๆเนี่ยเป็นอีสานดีๆดันไปเป็นฝรั่งไปเสริมกลับมาจมูกฟิบไปเลยนะโยมจมูกมันเกิดเน่าขึ้นมาหมดเลยฝืนธรรมชาติมันกลับไปสู่ธรรมชาติเดิมมันก็แบนกว่าเดิมอีกนั่นคือคนไม่รู้จักธรรมชาติไม่ได้แต่งจิตไปแต่งกายผิดธรรมชาติแต่คนสมัยก่อนเขาถือว่ารูปธรรมนามธรรมจะตัวดำแต่น้ำใจดีหน้าตายังไงขอให้มันฉลาดหน้าตายังไงขอให้มันทำอาหารกินให้อร่อยหน้าตาไงให้มันกตัญญูรู้คุณหน้าตาไงให้มันเป็นคนดีเขาเอาหัวใจเลยสมัยนี้ไม่ได้คิดเรื่องใจเลยมาคิดแต่ว่าให้กายดีก่อนจะได้ไว้อวดเขาได้แต่ที่ไหนได้อวดไปอวดมาหมดไม่มีที่อวดเลยคนนี้ต้องเอาหน้าตัวเองไปซ่อนนะครับนี่ท่านั้นจึงว่าแต่ก่อนเขาเอาจิตงามที่จิตแก้ที่จิตฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เกิดในมนุษย์โลกทุกวันเนี่ยเพราะจิตคนเอาโรคมาแต่ชาติก่อนเอาโรคมาชาติก่อนเคยเบียดเบียนเข้ามาและชาตินี้คนก็มาสร้างโรคให้วุ่นวายสร้างโรคให้เป็นพิษภัยก็เลยคนมีโรคมากที่พระเจ้าตรัสว่าอโลคยาปรมาตลาภาคนไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐมีพระองค์เดียวที่ไม่มีโรคพระศิวรีเกิดมาไม่มีโรคเลยอายุเป็นร้อยปีไม่มีโรคเลยบอกทำบุญมาสมบูรณ์ทำเภสัชถวายอาหารทำเภสัชถวายยากับพระพุทธเจ้าเลยไม่มีโรคแสดงว่าคนที่ไม่มีโรคมันก็ต้องมีบุญเก่าเหมือนกันคนที่มีโรคนี่แสดงว่ามันกรรมเก่าเหมือนกันสมัยก่อนคนเขาพิสูจน์พุทธเจ้าพิสูจน์ได้อย่างกับไอ้นายโคคาดเนี่ยนายโคคาดสมัยพุทธเจ้าคนก็กินวัวนะนายโคคาดเนี่ยมันชอบกินลิ้นวัวมันจะฆ่าวัวเนี่ยมันต้องไปจับเอาลิ้นก่อนเอาหัวกลัวมันมากมันจับโคนลิ้นเลยมันก็เอาเกล็ดเนี่ยตัดโคนลิ้นเลยมาย่างกินเลยมันบอกอร่อยมากแล้ววัวก็ตายแล้วมันจึงจะเอาเนื้อมาขายกินอยู่อย่างนั้นเนี่ยกินลิ้นวัวผลที่สุดพอวันนั้นพุทธเจ้าก็บิณฑบาตไอ้นายโคคาดเนี่ยกำลังกินข้าวอยู่ลิ้นมันหลุดมาในชามข้าวเลยร้องเหมือนวัวเลยคนทั้งหลายก็ตื่นแตกโอ้โหไอ้โคคาดไอ้ข้าวัวนี่ลิ้นมันหลุดมาในชามข้าวมันร้องยังวัวเลยกว่าจะตายได้นี่ทรมานมากเลยกระจัดกระจายหมดร้องโอ้อู้เหมือนวัวลิ้นมันขาดได้ยังไงทั้งที่ไม่มีใครตัดผลสุดมันตายตายก็ไปลงนรกพุทธเจ้าบอกอนนท์เนี่ยคนที่มันทำวิบากกรรมที่ทำเข็นให้คนอื่นเจ็บปวดรุนแรงเกินไปแล้วก็ไม่สำนึกบาปทำบ่อยๆทำจนเป็นอจินกรรมนั้นมันจึงให้ผลในชาตินี้เลยก็ต้องรับกรรมวิบากนั้นแมลงกรรมแมลงสมัยนั้นแหลงเห็นทันตาสมัยนี้โหไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ใช่ยุคของผู้มีบุญที่จะบันดาลอะไรเห็นชัดๆเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปฉะนั้นจึงว่าสัจจะบารมีที่เราสร้างที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นอธิษฐานเป็นกำลังใจทำให้เราอะไรทำสำเร็จที่มันมีชีวิตอุปสรรคอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าคิดได้สองแง่แ
อย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นอุปสรรคกรรมเก่าของเราทำไว้อีกแง่หนึ่งในปัจจุบันคือว่ามันเป็นยากำลังใจทำให้เราได้เจอธรรมะเพราะมันลำบากมันต้องต่อสู้มันต้องอุปสรรคการจะเป็นจะไปสู้รบตบมือชนะข้าศึกมันก็ต้องให้ข้าศึกมาฆ่าเราเหมือนกันไม่ใช่ฆ่าเขาครั้งเดียวเราก็ต้องสู้เขาฉะนั้นคนเราที่จะผ่านอุปสรรคในชีวิตไปได้ก็ต้องอดทนต้องเจอปัญหามากมายการเป็นพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่เจอศัตรูไม่ใช่เจอมารพุทธเจ้าก็ต้องลำบากกว่าเราชีวิตของเราก็ต้องอดทนต้องต่อสู้เหมือนกันกว่าจะข้ามแดนนี้ไปได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมนะกว่าจะข้ามยายแก่ตาแก่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมนะไอ้ข้ามสาวๆนั้นมันง่ายอีตอนเป็นเด็กนี่มันก็ง่ายแม่เลี้ยงเราอีตอนเป็นสาวมันก็ง่ายอีตอนตาแก่ยายแก่นี่จะข้ามไหวหรือเปล่าใช่ไหมอีตอนเราแก่ทำไงเราไปมาได้ตาแก่ได้ยายแก่อุปสรรคนี่โอ้โหถูกทอดทิ้งหลายๆอย่างที่เราเคยได้ไม่มีเลยเราเคยมีลูกเคยมีหลานเคยมีอำนาจวาสนาเคยทำอะไรชี้นิ้วใช้ได้แต่พอแก่เข้าไป7-80มันไม่เหลียวแลกูเลยไม่เห็นกูมีความหมายอุปสรรคนี่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเลยเราเป็นยายแก่ซะแล้วหรือเราเป็นตาแก่ซะแล้วคือสิ่งที่เราเคยได้มาหายไปหมดเลยอุปสรรคอันนี้จะเจอในอนาคตของเราเราจะทำอย่างไรเราจะวางชีวิตเราอย่างไรเมื่อเจอตรงนี้เราจะทำใจไงที่เราจะไม่เศร้าโศกเสียใจเรากับโอ้ยบุญของเราแล้วเราได้ภาวนามีผู้หญิงคนหนึ่งวันนี้สามีมาทำบุญเป็นแต่งงานไม่มีลูกปฏิบัติด้วยกันทั้งคู่ขายสมบัติหมดเลยแล้วก็เอาเงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็มาอยู่กันสองคนตายายแล้วก็ไปอยู่เชียงใหม่บ้างมาอยู่ที่นี่บ้างภาวนาผู้หญิงเอาจริงผู้ชายนี่ก็เอาจริงแต่ว่ากังวลไม่รู้กังวลอะไรลูกก็มีผู้หญิงนี่ตัดหมดเลยกินเจถือศีลกินเจไม่ตัดโทรศัพท์ตัดวิทยุตัดโทรทัศน์ออกจากบ้านหมดเลยไม่คุยกับใครไม่สงบกับใครสามีมาคุยภรรยาของผมเขาไม่แก่เลยภรรยาผมไม่แก่เลยแต่ตัวแกเองก็เริ่มแก่แล้วนะแก่เพราะเคย60กว่าแล้วภรรยาผมไม่แก่เลยไม่เอากับใครเลยไม่พูดไม่คุยไม่มีโทรศัพท์ไม่ติดต่อกับใครเลยอยู่อย่างสงบแม้แต่วันนึงก็ไม่อยากคุยเขาอยู่ในโลกของความเป็นจริงแหละเขาอยู่ในโลกความเป็นจริงได้ในโลกปัจจุบันนี้เขาพร้อมแล้วที่เขาเป็นคนยอมรับเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครช่วยเขาได้เขาทำใจได้เก่งไหมโยม ทำใจแหละเขายอมเป็นคนแก่ที่มีความหมายมีค่ามากเขาไม่ห่วงใยใครแล้วไม่เอาพี่น้องไงก็ช่างไม่ติดต่อเลยใครจะไปจะมาฉันไม่สนใจถือว่าอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวไม่ไปเที่ยวไหนแล้วเขาหมดแล้วเขาพอแล้วเพราะเขาทำงานมาทำงานเก็บเงินเดือนมาทำงานมาสะสมชีวิตมาเขาเรียกว่าแกก็เป็นคนเรียกว่ามัธยัสถ์เก็บมาจนพอกับชีวิตตัวเองแล้วบ้านปลายก็ต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่แท้จริงถือไม่ได้บวชก็อยู่ที่บ้านก็อยู่อย่างเป็นผู้ไม่เดือดร้อนเลย ไม่วุ่นวายเขาทำได้เรายังทำไม่ได้ใช่ไหมเขาต้องทำจริงๆโยมเขาตัดหมดเลยไม่เอาเลยทุกอย่างตัดหมดโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์อะไรข้าไม่พกทั้งนั้นข้าไม่ดูทั้งนั้นกินแล้วก็ภาวนาเดินนั่งนอนอยู่ในบ้านไม่คุยกับใครแม้แต่สามีก็ไม่คุยไม่จำเป็นก็ไม่คุยญาติพี่น้องข้าก็ตัวใครตัวมันมาคนเดียวไปคนเดียวไม่รู้ว่าจิตของแกไปถึงแค่ไหนแล้วทำได้ขนาดนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะ
แต่เรานี่นั่งเนี่ยคิดเอ๊ะพวกนี้จะทำอะไรดีวะเพื่อนเอ๊ะลูกกูเป็นไงผัวกูไปถึงไหนกลับบ้านหรือยังเอ๊ะอะไรโอ้โหวางแผนวุ่นวายมาเลยกว่าจะสงบได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยชั่วโมงยังไม่ไปถึงไหนแต่ก็เข้าไปเนี่ยแต่ที่จริงแกใช้เวลามานานเพราะรู้จักกันเนี่ยแกปฏิบัติมานานใช้ชีวิตดูตั้งแต่ดูเกิดตั้งแต่ก็ทำงานตอนนั้นแกก็ไปวัดโน้นไปวัดนี้แสวงหาไปทั่วหมดที่ไหนดีข้าไปฟังธรรมะครูบาอาจารย์แม่สนใจแต่ที่สุดแล้วแกก็อยู่ที่ตัวแกเองจริงๆแล้วเนี่ยคนเราที่มันมีปัญหาทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องคนอื่นทำให้เราหรอกเรื่องความคิดเราเองเราไปสร้างปัญหามาเองอย่าไปด่าใครอย่าไปโทษใครถ้าจะตีก็ตีผิดตัวเนี่ยต้องตีตัวเองไอ้บอกไอ้สามีคนนี้ไม่ดีกูมีสามีผิดแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกตัวเองวิ่งไปหาเขาเองใช่ไหมไอ้ลูกคนนี้ไม่ดีแต่ที่ตัวเองหาลูกเองไอ้เพื่อนคนนี้ไม่ดีตัวเองไปหาเพื่อนเองมันไม่ใช่ใจเราไม่ดีเองแต่ไม่โทษตัวเองใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้โทษใครเลยพระเจ้ามองตัวเองหมดเลยดีก็ดีที่ตัวเองไม่ดีก็ไม่ดีตัวเองถ้าสังคมไทยเราเอาธรรมะมาใช้เนี่ยสังคมจะสงบเร็วทุกคนจะมองเห็นตัวเองกันหมดพอมองเห็นตัวเองใจก็เปิดกว้างเลยมองโลกในแง่ดีหมดเลยอย่างเด็กเอ็นทันเนี่ยเอ็นทันเนี่ยโอ้ยเครียดกันหน้าดูเลยพ่อแม่ก็เครียดลูกก็เครียดสอบกันเนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วอย่าไปโทษใครมาโทษอยู่ที่บุญวาสนาของเราเราทำมาแค่ไหนใช่ไหมไม่ต้องไปไม่ต้องหรือได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีไม่ใช่ได้ไม่ใช่ได้ไม่ใช่ว่าได้ได้ไม่ใช่ได้ว่าได้ปริญญาแล้วจะมีกินไม่ได้เป็นยาจะอดตายไม่ใช่หรอกเศรษฐีเป็นสมัยก่อนอ่านหนังสือไม่ออกสักตัวก็เป็นเศรษฐีได้อย่างนี้ฝรั่งเขาทำไงโยมฝรั่งเขาอายุ16-17เขาไปเรียนเขาก็ไปอยู่กับเพื่อนแหละเขาเรียนแค่ม.6เขาก็ไปทำงานแล้วเขาไม่ไปสอบเอ็นทรานซ์แข่งกันแล้วนอกจากบางคนอยากเรียนยังไม่สอบเขาไปทำงานหาประสบการณ์ชีวิตแล้วเขาก็ฉลาดแล้วเขาก็ไปเรียนตอนแก่บางคนรวยก่อนเรียนรวยก่อนปริญญาอีกเขาคิดต่างกับเราแหละคิดต่างกับคนไทยคนไทยนี่แข็งขันกันหน้าดูเลยเอ็นทันลูกต้องได้นะลูกต้องเข้ามาเวลายังดีนะไม่งั้นอายเขาไอ้ลูกก็โหแทบจะฆ่าตัวตายแล้วถ้าไม่ได้นี่ความเข้าใจธรรมชาติผิดไปไอ้วิชาพวกนี้เราก็ไปเอาของฝรั่งมาฝรั่งมาแล้วก็มาครอบงำให้เราแต่เขาเปลี่ยนแปลงเรายังไม่เปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมไอ้บิลเกตมันเรียนเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมบิลเกตเนี่ยมันเรียนแค่ม.6นะเนี่ยยังไม่จบเลยมันไปเลยทำคอมพิวเตอร์เลยมันขายสรวยไปเลยยันนี่มันจบแล้วยังไม่รู้เป็นมหาเศรษฐีแล้วนะเขาไม่ใช่ไม่ไปสนใจเรื่องมหาวิทยาลัยเขาเอารวยก่อนเดี๋ยวเขาใช้ด็อกเตอร์มาทำงานเรียบร้อยมาเลยมอบรับเขาแก้วมาเลยพอทุกคนไปเจอมันก็สวัสดีมันอันนั้นคือความคิดของเขาก้าวไกลกว่าคนธรรมดาพ่อแม่สมัยนี้คิดผิดเยอะทิ้งไม่ได้สอนให้ลูกเก่งไม่สอนให้ลูกเก่งแบบเพศเอาตัวรอดแบบไม่ต้องเรียนก็เอาตัวรอดก็ต้องให้สร้างบารมีให้เป็นคนดีดังนั้นถึงว่าธรรมะเนี่ย
เป็นธรรมะที่เอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้ไม่จำเป็นว่าคนเราจะต้องถ้าจบโน่นจบนี่มันก็ดีถ้าเอามาใช้กับชีวิตประจำวันแต่ถ้าจบแล้วตกงานก็เครียดเหมือนกันนะเมืองไทยเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ทันคนอื่นเปลี่ยนแปลงไม่ทันเรื่องการศึกษานะอย่างที่พระที่วัดเนี่ยเรียนจบแค่ป.6 มาจากบ้านนอกอะไปอยู่อังกฤษเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษสอบไปสอบคอมพิวเตอร์เขาไปเรียนภาษาอังกฤษกับเขาจบป .6 ไปอยู่อังกฤษเนี่ยไปเรียนเข้ามหาวิทยาลัยไปสอบได้ปริญญาโทป .6 ก็ได้ปริญญาโทแล้วโยมตมาบอกเมื่อแรงนี่กลับมาวิสางานพุทธิตาตมาบอกไปทำด็อกเตอร์ซะอยู่เมืองไทยเขาไม่ให้เราหรอกไอ้ป .6 นี่เขาไม่ให้เอ็นทานด้วยมีไปสอบเข้ามาเมื่อไรจบปริญญาโทปริญญาตรีก็เก็บคะแนนไปอย่างเดียวจบทีเดียวได้ปริญญาโทเลยปริญญาโทภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์จบไปแล้วจากป .6 เมืองไทยมีใครทำได้ไหมโยมเดี๋ยวก็ถ้าชาวบ้านก็ทำไม่ได้พระนี่สวดมนต์นั่งสมาธิฉันข้าวเสร็จแล้วทำสมาธิแล้วไปเรียนกลับมาก็สวดมนต์นั่งก็มีงานกิจกรรมของพระแต่ว่าสมาธิก็ทำแต่การเรียนก็เรียนเรียนทั้งโลกก็สู้เขาได้นะสู้เขาได้แค่ป .6 จบปริญญาโทไปแล้วปีที่แล้วจบไปแล้วนี่ทำด็อกเตอร์ก็ได้เก่งด้วยแล้วเวลาสอบเนี่ยขอเขียนเหมือนกับนักเรียนทุกคนที่สอบเข้าปริญญาโทสึกสัมภาษณ์ก็ต้องสัมภาษณ์อย่างเดียวแล้วโดนลุมสัมภาษณ์มากกว่าคนอื่นด้วยเพราะคนอื่นเนี่ยเขามาจากปริญญาตรีเขาก็เขียนไปแล้วก็สอบสัมภาษณ์ได้แต่พระองค์นี้มาแค่ป.6เขารู้ว่าพื้นฐานไม่มีเลยเขาก็เอาอาจารย์มาลุมกินโต๊ะเลยตอบให้ทันเดี๋ยวนั้นนะถามมาตอบไปตอบทุกคนลุมต่อถามกันเลยโดยพวกโปรเฟสเซอร์ทั้งหลายเนี่ยพวกด็อกเตอร์ทั้งหลายถามเลยเขาตอบได้หมดเพะตอบไปเลยคุณทำปริญญาโทได้เลยแล้วก็ให้เสียค่าเรียนเพียงเท่ากับคนอังกฤษไม่ต้องเสียแบบคนไทยเขาเรียนสิแล้วเขาเก็บค่าทนายจบปริญญาโทแค่200,000หรือไงอ่ะบอกเรียนเลยโอ้โหถ้ามาเรียนเมืองไทยนี่กี่ปีกว่าจะจบเนี่ยนี่ถึงว่าการศึกษาเมืองไทยมันล้าหลังเขาเอาคนโง่มาเรียนเขาไม่เอาคนฉลาดมาเรียนให้มันโง่นานๆหน่อยฉลาดเร็วๆกี่กูไม่ให้เรียนแล้วก็กล้าพูดกล้าเขียนทุกวันนี้ท่านก็เก่งภาษาอังกฤษนี่เขาไม่กลัวใครกล้าพูดกล้าเขียนกล้าทำถือว่ามีความสามารถเท่ากับปริญญาโทเมืองไทยเลยเพราะปริญญาโทเมืองไทยไม่กล้าคุยธรรมะกับฝรั่งไม่รู้ศัพท์ด้วยนี่สอนธรรมะได้นี่จึงว่าสมาธิช่วยได้นะนี่ที่พูดนี่ต้องการให้ไปบอกเด็กๆทั้งหลายอย่าคิดว่าสมาธิไม่ดีโตข้ามไปกี่ขั้นโยมนะข้ามไปกี่ขั้นน่ะโหหลายสิบขั้นนะจากป.6นะม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6ปริญญาตรีปี1ปี2ปี3ปี4ข้ามไปทะโยม10ขั้นน่ะเพราะอะไรเพราะอาศัยบารมีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพุทธเจ้าใครเขาไม่ให้หรอกถ้าไม่ปฏิบัติธรรมะใครเขาไม่ให้บารมีศีลธรรมที่พระเจ้าเหลือไว้เนี่ยฝรั่งก็ยอมเขาไม่ได้ดูถูกเราเลยว่าเราโง่นะเขายังดูถูกพวกเขาว่าไม่มีใครทำได้พวกเขากลับโง่กับเราอีกเขาทำไม่ได้เขานี่จบปริญญาตรีแล้วเนี่ยสอบโทยังไม่ได้เลย
จริงจบม .6 แล้วเขาสอบไอราโว่4ตัวไม่ได้เขาก็ต้องไปทำงานแต่ของเราที่สอบผ่านไปปริญญาโทเลยเนี่ยถือว่าเขายอมรับเลยว่าเราฉลาดที่อาตมาให้เรียนเพราะอะไรพระอาตมารู้ว่าต้องการประกาศให้รู้ว่าคนเป็นพระคนที่มีสมาธิเนี่ยไม่โง่สามารถเรียนทางโลกเขารู้เรื่องและวิชาพวกนี้ก็วิชาทางคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งคนไทยก็ถือว่ามันเป็นวิชาที่ยาก ต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยทั้งเขียนทั้งอ่านไม่มีภาษาไทยเลยนะอีกสักร้อยปีเมืองไทยคงจะมีครับคงจะกรมกระทรวงศึกษาคงจะอนุญาตนะรอสักร้อยปีคงจะมีคนคิดว่าเออมึงจบป.6 เลยมึงทำไอ้ระโว้ได้มึงสอบได้กระทรวงศึกษาก็คงให้แต่สมัยนี้มันยังล้าหลังอยู่เพราะความคิดของเราตามคนเด็กรุ่นใหม่ไม่ทันอย่างพุทธเจ้าเราอัจฉริยะไงพุทธเจ้าเราอัจฉริยะตั้งพอเรียนศิลปศาสตร์อายุ16ปีเนี่ยจบหมดเลยคนที่เขาเรียนต้องอายุ20ขึ้นไปแล้วจึงจะจบแต่พุทธเจ้าเรียน16ปีจบหมดเลยอาจารย์สอนจบหมดเพราะท่านมีสมาธิตั้งแต่7ขวบแล้วก็เป็นพอกลับมาบ้านเนี่ยมาแสดงศิลปศาสตร์มาแข่งกับคนโตๆเนี่ยมาแข่งทุกอย่างกับคนโตๆชนะหมดเลยเลยยกย่องให้เป็นเจ้าแผ่นดินเลยแต่งงานพิธีพิเศษสมรสเลยว่าบุคคลนี้เจริญมากกว่าเด็กธรรมดาก็พิเศษสมรสตั้งอายุ16เลยและให้เป็นเจ้าแผ่นดินตั้งแต่อายุ16เป็นผู้ใหญ่ที่ปกครองตัดสินคดีความได้เที่ยงธรรมเป็นผู้ใหญ่ได้เลยเพราะอะไรพระพุทธเจ้านี่มีพื้นฐานทางสมาธิตอนนั้นคนที่เรียนไม่จบเนี่ยคนที่เรียนอะไรไม่จบเนี่ยเพราะไม่มีสมาธิเด็กสมัยนี้มีสมาธิสั้นมากบางทีก็เกิดมาสนเลยเนี่ยสมาธิสั้นสมัยก่อนคนมีสมาธิยาวจำอะไรได้ง่ายสมัยก่อนเขาเรียนวิชากันนะเขาเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยเขาไม่ได้อ่านนะพระไตรปิฎกสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้อ่านโยม 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเขาจะท่องปากต่อปากอาจารย์ก็จะอาจารย์ที่ท่องได้ใน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยก็จะบอกเลยอย่างนโมตัสสะก็คนนั้นก็จะว่าตามวันละเท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวจนจบพระไตรปิฎกเลยจะมีอาจารย์สอนหมวดนี้หมวดอภิธรรมหมวดพระสูตรหมวดพระวินัยเนี่ยจะมีอาจารย์มาสอนเสร็จแล้วก็จะท่องตามโดยที่ไม่มีหนังสือเลยไม่ต้องมีหนังสือจบโดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือเดี๋ยวก็ท่องได้ตรงเป๊ะหมดเลยพอไปสอบส่วนตามหนังสือเนี่ยจะได้เหมือนฉะนั้นคนสมัยก่อนมีสมาธิยาวมากเลยมีความจำสูงเลิศมากเพราะอะไรเพราะปึกบารมีสร้างมาจากการทำสมาธิมาคนมีสมาธิจึงมีปัญญาพุทธเจ้าบอกถ้าอยากมีปัญญาให้ทำสมาธิอยากมีปัญญามากเท่าไรให้ทำสมาธิแล้วจะมีปัญญามากคนบอกเอทำสมาธิจะฉลาดได้ยังไงเนาะทำสมาธิมีปัญญาได้แต่ถ้ามาเห็นหลวงพ่อทั้งวานเนี่ยองค์หนึ่งอ่ะไม่อ่านหนังสือไม่ออกทำสมาธิรู้มากกว่าเราอีกพระไตรปิฎกนี่ถามรู้หมดเลยอภิธรรมถามรู้หมดบอกหลวงพ่อรู้ไงบอกไม่รู้หรอกถามมาตอบได้เท่านั้นเองบอกแล้วหลวงพ่อไปรู้ไงบอกไม่รู้มันเกิดขึ้นทันทีเมื่อถามถ้าไม่ถามก็ไม่ตอบพระไตรปิฎกมันอยู่ข้างในแต่ต้องถามจึงจะตอบได้ถ้าไม่ถามก็ไม่มีเกิดจากสมาธิบอกโอ้ยถ้าผมไม่ได้บวชนะโง่ตายโง่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยท่านก็ยอมรับนะไม่บวชไม่รู้อะไรเลยโง่จริงๆหนังสือก็อ่านไม่ออกท่านเอ้ยที่ได้เนี่ยมันได้เพราะเราทำสมาธินี่เป็นเรื่องอัศจรรย์พุทธศาสนาเราเนี่ยมีเรื่องอัศจรรย์เยอะถ้าคนได้ค้นคว้านะจะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เยอะในเรื่องของธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยอัศจรรย์มาก
คำสอนของท่านเนี่ยนั่งสมาธิเห็นจิตตัวเองไหมเห็นไหมโหคิดหน้าดูเลยคิดบันไหลเลย คิดจนไม่อยู่เลย คิดอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมถ้าไม่ได้นั่งไม่รู้เลยนึกว่าครูไม่คิดอะไรเหมือนคนโรคจิตนะโยมคนโรคจิตนะอย่าคิดมากหรือไม่คิดอะไรหรอกไปถามพวกสีทัญญาทั้งหลายพวกโรงพยาบาลประสาททัญญาบอกอย่าคิดมากสิโยมไม่ได้คิดอะไรเลยก็เขาหลงแล้วอ่ะเขาไม่มีปัญญาแล้วเขาคิดจนบ้าแล้วอ่ะคิดจนนอนไม่หลับคิดจนเป็นโรคประสาทนะคิดจนเบ้อแล้วอ่ะเขาก็เลยไม่จักความคิดเขาเองนั่นนะเขาหมดตัวตนที่จะรู้จักตัวเองแล้วอันนั้นถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะคิดจนเบอร์ไม่รู้จักความคิดตัวเองหมดโอกาสแล้วนั่งกรรมฐานก็ไม่รู้เรื่องแหละแต่พวกเรานี่ยังบ้าอ่อนอยู่นะยังรู้จักตัวเองเข้าใจไหมพวกเรานี่ประสาทอ่อนได้พูดบ้าโยมโกรธอีกก็คือความโกรธนี่ก็เรียกเป็นโรคบ้านะความเครียดนี่เป็นโรคบ้านะก็ที่จริงแล้วเราคิดโน่นคิดนี่เนี่ยคิดเนี่ยมันก็ประสาทนะแต่ถ้าไม่หยุดเนี่ยก็ต้องไปสีธัญญาเหมือนกันนะใช่ไหมถ้าไม่หยุดก็ต้องไปหาหมอโรคจิตเหมือนกันไปกินยาระงับประสาทถ้ากินยาพวกที่คิดไม่หยุดเนี่ยคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องการงานคิดอะไรพอคิดไม่หยุดสัก7วันนะโยมไปหาหมอเลยหมอก็ฉีดยาให้เดี๋ยวให้กินยามาก็เดินตัวแข็งทื่อเสียคนนั่งเลยตัวนี้บางคนเสียคนตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะระงับประสาทไม่ให้คิดมากก็เลยตัวแข็งเลยไม่ได้แก้ที่จิตตัวเองไอ้โรคนี้ถือว่าหมดโอกาสรักษาก็ต้องกินยาฉีดยาเข้าโรงพยาบาลประสาทเงี้ยตลอดชีวิตพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกโรคจิตไว้แต่ที่จริงแล้วถ้าเรามานั่งสมาธิเนี่ยนะมานั่งดูจิตตัวเองโอ้โหมันคิดอะไรดูมันคิดอะไรดูแล้วก็ตามดูมันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดคิดนะพอมันหยุดคิดเราโอ้เจอเลยโรคประสาทหายเลยแต่ถ้านั่งมันยังคิดจนประสาทใหญ่เราดูมันไปมันประสาทเรื่องอะไรเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องแคว้นเรื่องคนโน้นคนนี้เราก็ดูเนี่ยโอ้โรคประสาทดูมันไปคิดอะไรก็ตามดูพุทโธเลยพอมันดับปุ๊บพอตามดูแล้วถ้ามันดับปุ๊บไม่มีโรคประสาทเลยเป็นนั้นว่าผ่านแหละโรคเครียดผ่านแต่มีใครมั่งที่มาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ฉะนั้นจึงว่าเรามีลูกมีหลานมีครอบมีครัวมานั่งดูจิตตัวเองได้มีสมาธิได้ถือว่าเรารักษาโรคจิตของเราได้แล้วไม่ต้องไปถึงขั้นให้หมอรักษาเสียดายที่คนเรารักษาตัวเองไม่ได้ต้องไปให้หมอฉีดยาเดินตัวแข็งทื่ออะไรเงี้ยมันหมดโอกาสเลยเจอเยอะเลยเนาะทุกวันนี้อาตมาแกล้งไปถามโยมจะคิดมากสิไปโรงพยาบาลศรีธัญญาไม่ได้คิดอะไรเลย จิตว่างแล้วเพราะเขาหลงแล้วไม่มีโอกาสจะสอนแล้วหมดโอกาสแต่บอกยังยอมนั่งคิดมากจังกูมันคิดมากนั่งไม่ได้มั้งคิดมากนี่อย่างนั่งได้อยู่โยมแต่ถ้าบอกฉันไม่คิดอะไรเลยเนี่ยไม่โอกาสมันนั่งไม่ได้สอนไม่ได้เลยเข้าใจไหมนะที่บอกง่ายๆแยกกันได้เลยบางคนมันมาบ่นเอ๊ะฉันจะเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยคิดมากบอกไม่เป็นบ้าหรอกยังคิดยังรู้จักตัวเองว่าจะเป็นบ้ายังไม่เป็นอ่ะไอ้คนที่เป็นบ้ามันบอกว่าตัวเองไม่เป็นหรอกมันเป็นคนดีคนที่หลงตัวเองเนี่ยใครบอกเตือนไม่ได้เนี่ยก็ทำตามที่ตัวเองคิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคประสาทแล้วเป็นโรคจิตแล้วไม่มีใครแก้ได้แล้วอันนั้นถือว่าหมดโอกาสการปฏิบัติก็ช่วยไม่ได้ถ้าไม่เจอพุทธเจ้านะคนหนึ่งมาเป็นนายเป็นทหารเป็นร้อยเอกทหารไปรักผู้หญิงนักศึกษาไปคนหนึ่ง
ก็ลูกเจ้าลูกนายด้วยกันเนี่ยก็ขับรถไปส่งทุกวันห่วงเขามากเลยห่วงไอ้เด็กผู้หญิงคนนี้รักหลงรักไหลห่วงเขาไอ้ตัวเองก็เป็นนายร้อยเอกแล้วไปห่วงเขาไอ้พ่อก็เป็นนายทหารทั้งนกก็พ่อก็เป็นทหารแต่แล้วคิดถึงเขาจนเบอร์เลยนะรายงานอะไรก็ผิดหมดเลยทำอะไรก็ผิดมันใจมันไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นมาเป็นห่วงกลัวเขาจะไปมีแฟนกลัวจะไปเจอคนดีกว่าเราอะไรต่างมันห่วงเขามากผู้ชายมันใจคิดถึงแต่ผู้หญิงแต่แล้วพอเบอร์เสร็จแล้วพ่อก็พาเข้าหาหมอทำงานไม่ได้พาเข้าหาหมอหมอก็คงให้ยากินเอาคนชั่วไปหน่อยขอไปทำงานได้เบอร์อีกแล้วคอยห่วงแต่ผู้หญิงคนนั้นคนเดียวห่วงจนเบอร์เลยนะที่แรกผู้หญิงก็คงจะดีใจหรอกว่าผู้ชายคนนี้รักเราคนเดียวแต่พอเบอร์อะไรกูก็ไม่เอาเลยกูจะมีแฟนบ้ากูไม่เอาเลยคนนี้ผู้หญิงก็ตีตัวออกห่างเลยรู้สึกจะรำคาญแล้วเว้ยมันรับเย็นรับเช้าก็ชักเบื่อแล้วสิคนนี้ก็ยิ่งเบอร์ใหญ่เลยคนนี้ตั้งเข้าเขาบอกว่าไปสังฆทานนั่นแหละอาจจะหายเข้ามาหาสังฆทานมาหาธรรมะต่อมาก็พอมาสังฆทานเขาก็ไม่เครียดใช่ไหมก็ดีขึ้นหน่อยก็กลับไปมาก็เบอร์มาอีกแล้วบอกไอ้นี่เบอร์บ่อยจังสงสัยต้องเอายาหนักๆให้กินหม้อเล็กๆไม่หายเนี่ยเอายายาขนาดนี้ให้กินวันนี้หม้อสุดท้ายต้องให้กินวันก่อนพูดประหลาดดีๆไปหายพูดประหลาดดีๆหายไปวันนี้มึงต้องกินยาหม้อใหญ่เป็นตายกูต้องให้มันกินเอาเราก็พ่อแม่มาเลยพ่อก็เสียใจอ่ะพ่อก็เป็นนายต้องบอกนี่รู้ไหมผู้หญิงคนเนี้ยมันดีสำหรับเราหรือเปล่านะผู้หญิงคนเนี้ยมันดีสำหรับเราหรือเปล่าถ้าผู้หญิงดีนะผู้หญิงดีนะคู่บารมีนะเหมือนอย่างพิมพ์ผ่าพระพุทธเจ้าก็ดีเหมือนอย่างในผลในพันในคุณหญิงคุณนายท่านทั้งหลายอ่ะได้เมียแล้วเนี่ยได้แล้วจากตัวเองไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเป็นในผลในพันเป็นนายกเป็นอะไรไปเลยเพราะผู้หญิงคนนี้เป็นแรงอุปถัมภ์คู่สร้างบารมีแต่บางคนเนี่ยพอได้ผู้หญิงแล้วสวยเลยก็มีนะจากเป็นใหญ่เป็นโตไหมเนี่ยติดคุกติดตารางไปเลยจนไปเลยก็มีงั้นมีปัญหาบ้าๆบอๆไปก็มีงั้นถ้าเป็นคู่อุปถัมภ์เนี่ยได้แต่มันจะรู้สึกว่ามีความสุขสนุกมีอะไรมีอุปสรรคมันไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นคู่กรรมเวรผู้หญิงที่ไม่ดีสำหรับเราดีสำหรับคนอื่นนะจะทำให้อะไรเสียหมดเลยนะยิ่งขืนรักยิ่งสวยใหญ่นะต่อไปเนี่ยเราจะเป็นคนติ๊งต๊องเลยนะเนี่ยต่อไปนี่ในร้อยก็ไม่เหลือแล้วต่อไปจะเกาะแม่กินผู้หญิงเขาไม่เอาแล้วหรอกบ้าๆบอๆเงี้ยใช่ไหมเอาไหมเอาไหมเนี่ยถ้าเราอย่างเงี้ยเขาจะเอาแล้วไหมทุกวันนี้เขาก็เปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมเขาไม่เอาเราใช่ไหมเราจึงได้เครียดอย่างเงี้ยเขานั่งฟังรู้เรื่องเลยนะตาหูสว่างเมื่อกี้ที่แรกมันซึมไม่ให้มันออกจากโรงพยาบาลบ้าใหม่ๆเนี่ยเราก็รู้แล้วมันถูกแล้วยานี้เขาใส่ให้กินเต็มที่เขานั่งครับหายแล้วครับขอบพระคุณหลวงพ่อเขาหูตาสว่างเลยเขาหายเบอร์เลยนะเขารู้แล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คู่ของเขาเขาตัดใจว่าไม่ใช่คู่ของเขาเท่านั้นทำให้เขาหมดอนาคตพอคิดว่าหมดอนาคตเท่านั้นเขาไม่เอาบอกยังคุณนี่นะเดี๋ยวต่อไปก็เป็นในผันในผลผู้หญิงวิ่งมาหาเตียวเลยเลือกเอาเถอะดีกว่านี้ก็มีอย่าคิดว่าดีแค่นี้นั่นเดี๋ยวให้ทำตัวให้ดีเถอะสติปัญญาให้ดีเรามีอนาคตเป็นในพันในผลนะอย่าเลือกเอาก็ได้เอาที่มันพอได้แล้วเนี่ยโอ้โหดีขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเขาไม่ต้องกังวลเขาเขากลับมาห่วงเรากังวลเราเขากลับมาดูแลเราเขากลับให้เกียรติเราเขาได้คนอย่างนั้นสิมันจะสบายได้คนเงี้ยทุกทั้งชาติแล้วต่อไปจะไม่มีอะไรเหลือเลยยศตำแหน่งก็จะหมดนักเข้าก็จะถูกพักงานพ่อบอกใช่ตอนนี้เขาให้พิจารณาตัวเองแล้วเข้าล็อกมาเลยมันตาสว่างทีไปเลยหายเลยโยมมันหลังผาทหารมาช่วยทำงานใหญ่เลยหาย
ไม่รู้จะนิยายไปถึงไหนแล้วมันหลายปีในเรื่องอดีตจากไม่รู้จักตัวเองจากความรักกลายเป็นความหลงสอนอะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่เขาดีนะเขายังมีปัญญาที่เราฟังเรารู้เรื่องไอ้ดีไม่ดีนี่เองถ้าบอกกูจะรักอย่างเดียวกูจะเอาอย่างเดียวเนี่ยเสียคนเลยแล้วก็ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นหรอกไอ้ที่ผูกคอตายฆ่ากันตายเชือดกันตายก็เพราะงี้นะก็เพราะว่าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคนเราถ้าคบกันแล้วมีปัญหาจบเลยถือว่าผู้ชายคนนี้คบไม่ได้ผู้หญิงถ้าคบแล้วมีปัญหาจบเลยอย่าคบเลยถือว่าเราอยู่ห่างๆกันดีกว่ามันไฟก็ไฟมันจะไหม้กันมันไม่มีน้ำตรงนี้ก็เป็นเครื่องวัดได้คนยังดันทุรังคบไปก็หมดตัวเลยทุกวันนี้คนเราไม่มีเหตุผลไม่ได้สร้างบุญบารมีกันมีคนหนึ่งที่บ้านน่ะเป็นลูกเศรษฐีเป็นเศรษฐีมาหาเราสงสารมันเอาเสื้อผู้หญิงใส่มาหาเราทำไมก่อนทำไมอยู่ที่สุพรรณอยู่ทำไมมันไม่มีเสื้อมาเอาเสื้อเมียมันใส่มามันก็ตัวแคบๆมาขอน้ำมนต์เราลดเราก็มันคงโดนกระทำเหมือนกันไอ้นี่เพราะหลงผู้หญิงมากเลยผู้หญิงคนจนผู้หญิงหน้าตาดีผู้หญิงมันคงมีเสน่ห์คงโดนทำมันแหละเขาว่ามันทำอันนี้มันคนรวยเนี่ยทำจนผลที่สุดเราบอกว่ามันเป็นคนดีนะพอไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้ขโมยไอ้ผู้หญิงมันก็ขโมยผู้ชายก็ขโมยกินกันขโมยมาพริกมาเกลือขโมยข้าวโพดของใครสุกกูไม่ต้องปลูกกูไปขโมยก็มากินไอ้ผู้หญิงมันขโมยผู้ชายขโมยจากลูกเศรษฐีเนี่ยมันกลายเป็นขโมยไปเลยนี่เราก็เลยบอกว่าเขามาเราลดน้ำมนต์ให้พอเราลดน้ำมนต์เสร็จแล้วนะหน้าตามันเกลี้ยงขึ้นมาเลยนะหน้าตามันสว่างเกลี้ยงขึ้นมาแต่เราก็พูดอะไรไม่ได้เราก็บอกว่าทำไมไม่กลับไปหาพ่อแม่บ้างบอกพ่อแม่ก็ตัดแล้วเพราะตอนหลังเนี่ยคนเรามันหมดกรรมนะมันหมดกรรมมันอยู่กับเมียมันทำตามเมียหมดเลยเมียโกหกก็โกหกเมียขโมยก็ขโมยพอตอนหลังเนี่ยมันหมดกรรมยังไงกลับไปหาพ่อตัวเองไปบวชพอบวชเสร็จแล้วศึกมามันก็ไม่ไปยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นมันก็ไปได้ผู้หญิงที่ดีแล้วมันก็ฐานะมันก็เปลี่ยนมันก็สบายมันไม่ต้องไปขโมยใครกินเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนจากคนนั้นเท่านั้นเองมันก็เจริญเลยดีแต่ว่าไปบวชคล้ายๆว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองได้ทำบุญบารมีเนี่ยเขามีอยู่เขาเลยได้ไปเจอสิ่งที่ดีทำไมงั้นเขาลำบากตลอดชีวิตเลยต้องไปขโมยให้กันกินอยู่นั่นเองแล้วก็อยู่ในดงวงไพ่เล่นไพ่กินเหล้าขโมยมันเป็นเรื่องที่ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เลยพ่อก็เลยต้องตัดพอที่สุดพอบวชปุ๊บแก้กรรมได้หมดเลยฉะนั้นยังว่าฝึกจิตเนี่ยดีนะแก้ได้ทุกอย่างถ้าฝึกจิตไม่ได้ก็แก้ไม่ได้สนุกจะตายฝึกจิตเนี่ยลองดูเถอะฮะพอเห็นจิตตัวเองเนี่ยมันสนุกโอ้มันคิดสารพัดคิดเลยมันสร้างหนังได้เป็นเรื่องๆเลยโยมแล้วโอ้มันแสดงละครได้นะมันมีพระเอกนางเอกเลยโอ้มันสร้างได้นะเขียนเป็นนิยายได้เลยนะทำสมาธิเนี่ยถ้าเป็นธรรมะมันก็เขียนธรรมะได้เป็นเรื่องๆเลยถ้าเป็นโลกก็เขียนได้โลกแต่เราต้องทำให้จิตสงบมันจะเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยมากมายมีสารพัดที่จะให้ดูในหัวใจเราเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยถ้าเราได้ปฏิบัติเราจะสนุกในการดูจิตของเราสิ่งใดไม่เคยรู้เคยเห็นก็เกิดแต่ต้องมาดูจิตเราไม่งั้นพุทธเจ้าจึงสมัติแสดงเป็น 80,000 80,000 สิ84,000 พระธรรมขันธ์ก็เพราะท่าน
เกิดในจิตของท่านหมดเลยท่านไม่ได้ไปอ่านที่ไหนเลยไปอ่านในจิตของท่านหมดเลยและคนทำสมาธินี่นะฟังใครก็รู้ง่ายนะฟังใครด่าก็ง่ายฟังใครชมก็ง่ายฟังใครติก็ง่ายฟังคนง่ายแต่คนไม่มีสมาธิเนี่ยฟังใครติก็ไม่ได้ฟังใครชมก็ไม่ได้ฟังใครด่าก็ไม่ได้เพราะจิตมันไม่รับจิตมันหยาบแต่พอทำสมาธิเนี่ยทำอะไรพอฟังแล้วมันละเอียดอ่อนฟังแล้วเป็นกลางมันที่จะไปโกรธเขาก็ไม่โกรธที่จะไปเกลียดเขาก็ไม่เกลียดกลายเป็นมีเมตตาอภัยให้เขาได้อีกพอประยุกต์พระสียะไม่ตายเป็นไงโยมคนปรับสภาพจิตเหมือนกันหมดเลยไปสุยะไม่ตายนี่คนปรับสภาพจิตเหมือนกันหมดเลยจากคนไม่มีศีลก็มีศีลจากคนไม่มีธรรมก็มีธรรมจากคนขี้เร่ขี้ร้ายก็กลายเป็นคนงามคนหล่อหมดเลยทั้งโลกเลยทั้งยุคนั้นเลยเนี่ยปรับสภาพจิตเหมือนเดียวหมดยกฐานะจิตจากศีล5ไปสู่ศีล8แล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาลงมาเกิดปุ๊บคนระดับเดียวกันหมดเลยปรับระดับระดับจิตเดียวก็คนก็เหมือนกันหมดเลยก็บอกว่าออกจากบ้านจึงไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครหน้าตาเหมือนกันหมดเลยแต่กลับมาบ้านจึงได้รู้ว่านั่นคือพ่อคือแม่คือพี่คือน้องคล้ายๆว่าดูแล้วละไม้คล้ายกันหมดเลยคนสวยคนงามหมดเพราะระบบจิตเดียวกันหมดเลยสมัยนี้ระบบจิตของคนไม่ได้พัฒนาถึงขั้นอริยะเบื้องต้นไม่ได้เข้าไปถึงศีล5ศีล8สมบูรณ์วันเมื่อวานนี้จะมาจากไอ้ปากช่องน่ะผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีนะเดินให้รถชนโยมโดนหน้าตาเขาเม่งเลยแต่งเนื้อตัวดีด้วยนะคงจะเครียดออกมาจากบ้านนะโยมพอเจอหน้ารถหรอกก็เลี่ยงหน่อยถ้าไม่เลี่ยงก็ชนเลยพอเอาแล้วโรคจิตมาแล้วเครียดน่ะคิดว่าคงจะไม่กลัวตายแล้วอ่ะเดินทื่อมากลางถนนเลยดีแต่ว่ารถตอนนั้นรถเราเบาลงแล้วเราก็บอกนี่เครียดได้ยัยคนนี้ไม่กลัวตายนะคงอยากจะให้รถชนนะสภาพจิตเสียหมดแล้วมันไม่ชนะจิตตัวเองแต่ที่จริงไม่ชนะจิตเองก็เพราะว่าตัวเองคิดจะไปชนะสามีให้ได้คิดจะไปชนะลูกให้ได้คิดจะไปชนะการงานให้ได้คิดอย่างนั้นมันเลยเป็นตัวตนจนเต็มหัวใจเครียดเลยนอนไม่หลับแต่ที่จริงไม่ไปปล่อยวางเองแต่ถ้าคิดว่าชนะตัวเราก่อนดีกว่าอย่าไปคิดอะไรเลยคืนนี้ขอให้ชนะใจตัวเองทำใจให้ว่างก่อนให้สงบก่อนถ้าคิดชนะใจตัวเองนั้นจะไม่เครียดเลยไปถึงลูกถึงครอบครัวแล้วก็สบายใจเลยก็จะปล่อยวางเป็นแต่คนที่เครียดทุกวันคิดชนะคนอื่นไม่ได้คิดชนะใจตัวเองแก้ใจตัวเองไม่ได้เสียหายมากเลยคนสมัยนี้แรงพยาบาทเยอะพยาบาทกันมาหลายชาติพอมาเจอชาตินี้ก็จะเอาชนะกันอีกนะคนชนะก็คือคนแพ้คนยอมแพ้คือคนชนะถ้าใครจะยอมแพ้สักกี่คนโยมอยากจะชนะทั้งนั้นแหละแต่พระพุทธเจ้าบอกคนที่ยอมแพ้คือคนชนะคนที่คิดชนะคือคนแพ้ธรรมะมันตรงกันข้ามมึงกับกูอยู่คู่กันไม่ได้ความจะคิดชนะมึงกับกูต้องตายข้างๆหนึ่งถ้ามึงไม่ยอมแพ้กูก็เลยกลายเป็นเครียดไปเลยต้องทำใจให้เป็นการที่เรามาฝึกอบรมสมาธิเดินจงกรมเนี่ยเป็นการแก้ตัวเองโดยตรงไม่ได้ว่าใครเลยไม่ได้มองใครเลยมามองดูใจตัวเองเพื่อจะหาจุดบกพร่องของตัวเองจุดอ่อนของตัวเองจุดเสียของตัวเองจุดด้อยของตัวเองว่ามันเป็นเพราะอะไรจึงได้ไม่มีความสุขสงบทำยังไงจึงจะมีความสุขสงบพอค้นหาตัวเองพบก็สบายใจพูดอยู่คนเดียวรู้เรื่องมั้งเปล่าเนี่ยเนี่ยพูดอยู่คนเดียวฝังมั้งหรือเปล่าเนี่ยใจลอยไปหาใครไม่รู้บางคนก็ใจลอยบางคนก็ตั้งใจเหมือนภาวะลีเนี่ย
มาฟังธรรมพุทธเจ้าอ่ะประมาณ16คนตั้งใจฟังธรรมะพุทธเจ้าหมดธรรมะสุดยอดเลยนะธรรมะถึงขั้นนิพพานฟังแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดเลยแล้วก็โมคคราชน่ะคือใจคิดถึงลุงตัวเองหรือนาตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์แต่งปัญหามาให้ถามตัวเองก็โอ้โหธรรมะนี่นะท่านลุงเรามาฟังแล้วสำเร็จแน่เลยธรรมะนี่นะดีจังเลยคิดถึงอย่างนั้นพอสุดฟังไปฟังไปคิดถึงว่าโอ้โหถ้ามาฟังแล้วจะดีเงี้ยคือห่วงคนอื่นพอสุดอก16คนนั้นฟังน้อมก็มาหาตัวเองหมดด่าตัวเองหมดเลยว่าตัวเองหมดเข้าใจตัวเองหมดเลยไม่ว่าใครเลยไม่คิดถึงใครผลสุดสำเร็จหมดเลยคนนี้คิดถึงแต่ญาติที่เป็นห่วงว่าเขามาฟังเขาจะสำเร็จด้วยผลสุดก็ได้แค่โสดาบันกลับไปก็เอาธรรมะนี่ไปเล่าให้คนนั้นฟังคนนั้นก็สำเร็จโสดาบันแล้วก็มาบวชได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะใจไม่เป็นสมาธิเท่าที่ควรแต่ว่าคนที่ฟังพระพุทธเจ้านั้นเขาซึ้งหมดเลยเขาสำเร็จทันทีเลยเป็นพระอรหันต์หมดเลยไม่กลับไปเลยธรรมะพุทธเจ้าอย่างนั้นอาตมาเขียนภาพไว้นะโยมนะเขียนภาพไว้นะอย่าให้โยมไปอ่านดูเรื่องภาวลีเขาเรียกว่าโสระปัญหา16ข้อเป็นธรรมะลึกซึ้งมากนะอาตมาเขียนมาเป็นภาพย่อไปบนโบสถ์เนี่ยเป็นเรื่องปัญหาทั้งหมดถามปัญหาแล้วก็เพื่อต้องการให้โยมได้ไปค้นคว้าเอามาอ่านว่าถามอะไรข้อ1ถามอะไรข้อที่คนที่1ถามอะไรคนที่2ถามอะไรคนที่3ถามอะไร